เอิดค่าตัวสมปองสูงกว่าดาราเบอร์ต้นติ๋มรับเหตุแตกหักห้ามคบกับแม่ค้าออนไลน์ให้นั่งรถซูเปอร์คาร์ไม่ถูกต้องเพราะเขาเพิ่งสึกมาเปิดค่าตัวสมปองสูงกว่าดาราเบอร์ต้นติ๋มทีวีภูแจงเหตุแตกหักห้ามคบแม่ค้าออนไลน์เผยอีกครั้งหลังสมปองไลฟ์ชี้แจงทุกข้อบุ๋มปนัดดาเปิดใจติ๋มทีวีภูอีกครั้งหลังทิศสมปองนครไทยสงฆ์ออกมาโต้ตอบการแถลงข่าวทั้งหมดในรายการดราม่าวันนี้โดยตอนนึงบุ๋มถามว่าตั้งแต่รู้จักถึงวันนี้หมดไปกับเขาไปเท่าไหร่เจ๊ติ๋มกล่าวว่าเรื่องเงินไม่สำคัญเราก็มีเหลือเฟือเราเต็มใจให้เราคิดว่าเขาทำงานให้พระพุทธศาสนามา30ปีอยากตอบแทนสิ่งที่เขาทำเพื่อพระพุทธศาสนาด้วยวันที่มาอยู่บ้าน 2-3 วันอยากมีเงินติดกระเป๋าให้ช่วยรับขวัญหน่อยเป็นเหมือนแม่คนที่2เขาบอกตลอดเขาขอ 200,000 เราให้ส่วนตัวไม่เกี่ยวกับเรื่องงานด้านเต้ลูกชายเสริมว่าพอเริ่มทำสัญญาก็ให้ล่วงหน้าก่อนเลย1ล้านถามว่าให้เขามากขนาดนี้วางแผนกับชีวิตเขายังไงบิ๊กวงการสื่อทีวีภูกล่าวว่าวางแผนให้เขามีรายได้ขนาดนี้อยากให้เขาเก็บเงินเขามีรายได้มากจริงๆมากกว่าดาราเบอร์หนึ่งด้วยซ้ำค่าไลฟ์สดวันหนึ่งประมาณ 300,000 บาทเกือบทุกวันค่าตัวเขาไลฟ์สดครั้งละ 300,000 ครึ่งชั่วโมง 150,000 รายได้เขาดีมากแต่เขาไม่รู้จักวิธีการใช้เงินถามว่าเขาเอาเงินไปใช้อะไรเจ๊ติ๋มกล่าวว่าถามตลอดแต่เขาก็ไม่ตอบส่วนเรื่องการคบคนเรื่องภาพลักษณ์เราเตือนเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงให้ระวังออกกฎห้ามนั่งใกล้ผู้หญิงนั่งใส่สายเดี่ยวเด็ดขาดถามว่าเขาพูดในไลฟ์ว่าเรื่องห้ามคบเพื่อนแบบนั้นแบบนี้เป็นชนวนแตกหักได้ห้ามเขาคบเพื่อนผู้หญิงด้วยหรือไม่เจ๊ติ๋มยอมรับว่าใช่เพราะเขาไม่รู้เรื่องโลกภายนอกก็บอกเขาว่าต้องคัดคนคนมาอยู่รอบตัวเขาต้องดีและสะอาดกลัวมากเรื่องคนเทาๆจะมีกิเลสเยอะเพราะเงินได้ง่ายเราไม่ใช่คนอย่างนั้นสมปองไม่ใช่คนสีเทาเราใช้แรงงานทำจริงๆอย่าไปอยู่กับกลุ่มพวกนี้พวกที่อยู่กับผู้หญิงกับวายเราไปใช้ชีวิตแบบนั้นไม่ได้พยายามห้ามเขาไม่ให้เจอกับคนเหล่านั้นถามว่าห้ามเขาเยอะเกินไปหรือเปล่าเจ๊ติ๋มกล่าวว่าเขาบอกว่าห้ามเขาเยอะเกินไปคนโน้นคนนี้คบไม่ได้เรื่องรักษาภาพลักษณ์เขาเหมือนผ้าขาวออกมาในโลกเจอคนดีก็ดีไปโชคร้ายเขาเจอคนรอบข้างทำให้เราศีลไม่เสมอกันแล้วถามว่าตอนเปิดห้องหลังเขาไปแล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงเจ๊ติ๋มกล่าวว่าตอนเปิดห้องไปคิดว่าจะเหมือนเดิมเสื้อผ้าเขายังอยู่เพราะเขาไม่ได้มาเขาโกรธที่ห้ามเขาไปคบเพื่อนผู้หญิงอยู่คนหนึ่งถามว่าเป็นคนนอกหรือในวงการเจ๊ติ๋มตอบว่าเป็นคนนอกวงการเป็นแม่ค้าออนไลน์ถามว่าทำไมต้องห้ามเจ๊ติ๋มกล่าวว่าคนข้างตัวเขาเราพยายามสกรีนว่าคนดีหรือเปล่าดีไม่ดีไม่รู้แต่สิ่งที่เขาแนะนำให้เป็นกิเลสทั้งนั้นเช่นให้นั่งรถซุปเปอร์คาร์ซึ่งไม่ถูกต้องเพราะเขาเพิ่งสึกมาไม่ได้มองว่าสิ่งที่พูดกับเขาบังคับเขามากไปแต่เป็นความหวังดีเจ๊ติ๋มกล่าวว่าเราหวังดีแต่เขามองว่าเราบังคับเพราะเขาพูดกับพี่ว่าพี่บังคับแบบนี้เขาอยู่ไม่ได้หรอกอยากพูดอะไรกับสมปองหลังเขาไลฟ์ถึงการแถลงข่าวของพี่เจ๊ติ๋มกล่าวว่าอยากให้เขาตั้งสติคิดเรื่องราวทบทวนให้หมดว่าสิ่งที่เขาทำถูกต้องไหมทุกอย่างมีโอกาสแก้ไขได้ถึงแม้ไม่มีพี่ร่วมแนะนำอีกต่อไปพี่จะไลน์ทุกวันยาวเหยียดไปหาเขาว่าเขาต้องแก้อะไรบ้างกับภาพของเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนี้จะไม่คุยอีกแล้วจะไม่เขียนหาเขาแล้วเขาตอบมาว่าครับผมก็ต้องปล่อยเขาไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด